แกก็บอกว่าเฮ้ยทำไมทำไมไม่ทำให้พับลิกรู้ผมบอกไม่อะอยากเก็บไว้แกก็บอกโอเคถ้าทำให้พับลิกรู้มีคอนดิชันคือต้องทำหมดแล้วก็ทำตามแบบผมต้องทำตามฟอร์แมตผมเท่านั้นแล้วก็ข้อมูลต้องเร็วข้อมูลในที่นี้ต้องเร็วก็คือว่าผลประกอบการออกจาก560หรือ80บริษัทต้องอัพทุกวันอัพภายใน7วันเดี๋ยวนี้อัพ3วันจากเริ่มต้น7วันซึ่งแปลว่าข้อมูลนี้เร็วกว่า analyst เร็วกว่าทุกคนทุกคนเข้าถึงทุกบริษัทข้อมูลหลังจากงบออกภายใน3วันได้เลยซึ่งในนี้ไม่เคยมีเซอร์วิสนี้และต้องฟรีถ้าพี่จะทำต้องฟรีพอการเริ่มต้นจ็อบผมก็จำได้ลูกน้องที่เผอิญคุณจรัมพรเป็น Chief Technical Officer คือดู IT ของตลาดด้วยแกก็มานั่งเล่นบอกว่าเอ๊ะทำไมยังไม่ออกว่าจะมาเดียววะผมก็บอกพี่ลูกน้องพี่แม่เอาผมเข้าคิวบอกว่ารออีก6เดือนผมไม่ทำแล้วนะพี่อยากได้ผมไม่ทำแล้วแกเจอแกเงียบเลยแกบอกว่าแกหายไปแป๊บนึงก็กลับมาโอเค3เดือนนี้เสร็จละ2เดือนเสร็จละคือผมก็กดติดผมก็บอกว่าพี่ถ้าพี่ทำหนาผมก็ไม่เอาผมก็เก็บแบบเดิมผมดีกว่าจนวันนี้กลายเป็น tool ของ investor investor เข้าถึงข้อมูลท่านและทุกคนได้ทั้งไทยและอังกฤษต่างประเทศไม่มีนะครับ this is only service exchange ที่ทำให้คนอื่นเขาขายกันนะฮะแล้วไม่มีใครเขาย่อให้เห็นด้วยนะครับว่าพวกผมยัดทุกอย่างที่ต้องการรู้ในบริษัทอะไรก็ได้ใน2หน้าวันนี้การบ้านก็คือว่าถ้าท่านมี CFO หรือว่าท่านเองอยากจะรู้ท่านลองเอาคู่แข่งของท่านที่ท่านคิดว่าเป็นคู่แข่งของท่านให้เข้าอันนี้แล้วปริ้นออกมาแล้วไปนั่งอ่านดูแล้วถ้าท่านเองยังไม่เข้าใจว่าในข้อมูลที่พวกผมใส่พวกนี้มันคืออะไรก่อนที่ท่านจะไปเจอนักข่าวหรือเจออินเวสเตอร์หรือเจอแอนนาลิสต์กรุณาเข้าใจข้อมูลพวกนี้ให้หมดเพราะข้อมูลพวกนี้คือ the most basic minimum ที่อินเวสเตอร์จะต้องถามและท่านจะต้องอธิบายไม่ได้น่ากลัวนะครับเพราะว่าถ้าท่านมี CFO ดีๆท่านก็เขาก็ตอบท่านได้หมดพี่แต่ผมไล่ตั้งแต่ราคาหุ้นใช่ไหมครับมีข้อมูลอะไรบ้างมีผลการจ่ายเงินปันผลในอดีตยังไงบ้างผมเอาขึ้นหมดเลยนะครับใครเป็นออดิเตอร์ประจานให้หมดเลยนะครับใครเป็นกรรมการใครเป็นผู้บริหารใครเป็นผู้ถือหุ้นนะครับแล้วทำธุรกิจอะไรมีผู้ถือหุ้นอยู่ 30,000 กว่าคนของ Advance เนี่ยอยู่สังเกตฮะ03ขึ้นมา04เนี่ย03ขึ้น44เนี่ย shareholder เขาเพิ่มขึ้นจาก 24,000 มีหมดเลยนะครับ 24,000 รายขึ้นมา 30,000 กว่ารายนะครับบริษัทนี้เข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับประวัติศาสตร์อยู่ตรงนี้หมดนะครับเข้ามาตั้งแต่แล้วก็เข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ราคาเป็นยังไงแล้วก็เนี่ยเริ่มตั้งกันเมื่อไหร่ลิสต์ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับอย่างมากก็ถ่ายรูปไม่สวยแต่ไม่เป็นไรถ่ายครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดเนี่ยมันอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลพวกนี้เนี่ยมีพับลิกทุกคนเห็นหมดและที่สำคัญที่สุดคืองบออกเดี๋ยวรอบนี้พอออกวันที่15ถูกไหมครับภายใน3วัน4วัน500บริษัทข้อมูลทุกคนอัพขึ้นมาหมดมันไม่มีทางที่จะปล่อยให้นักวิเคราะห์ทำได้แล้วครับนะครับแล้วก็อะไรที่เกี่ยวข้องกับนักวิเคราะห์ผมฝากเจมส์นะเจมส์คุณ address เรื่องเกี่ยวข้องกับนักวิเคราะห์นะเพราะมันเป็นหนึ่งใน major investor ที่ท่านต้องทำ investor relation ที่ยุ่งยากแต่ว่าผมกำลังพูดถึง tools ที่คุณปวีณาได้ผลิตขึ้นมานะครับมี fact sheetมีเอาเนี่ย annual report ว่ะผมชอบนี้ที่สุดเลยจากสมัยก่อนเนี่ยพวกผมก็ไว้ทำไมมันต้องส่งหนาหนา CD แล้วแม่งกับไม่อ่านทำไมเราไม่รวมสักที่หนึ่งเก็บให้เขาหมดวะแล้วถ้าเกิดเขาโทษนะครับเขามาอยู่ใน 21st century กันแล้วเนี่ยแล้วเขาถือ iPad มาแล้วเนี่ยถ้าเขามีโอกาสทุกอย่างฟรีหมดเนี่ยถ้าเขาจะมาเปิดอ่านฟลิปเองก็เป็นเรื่องของเขาซึ่งเขาสามารถที่จะดาวน์โหลดมา
แล้วก็มาเปิดอ่านเองได้นะครับแต่ละเจ้าผมไม่รู้ผมยังไม่ค่อยดาวน์โหลดมาเลยเนี่ยอันนี้เปิดดาวน์โหลดมาละ BEC นะครับปุ๊บก็มาเปิดอ่านเองได้นะครับ Annual Report ทุกบริษัทฮะ in your fingertip นะครับผมก็ถือว่านี่เป็นอีก tools นึงที่ผมทำให้บริษัทจดทะเบียนนะครับทุกอย่างท่านทำตามกฎกติกาผมจับรวมเชิญเลยครับต้องเป็นครับตามหลักมันต้องเป็นครับอันนั้นอ๋อครับเองยังมีอยู่นะคะเพียงแต่ว่าด้วยจำนวนเนี่ยสิ่งที่เราเรียนกับทางบริษัทจดทะเบียนก็คือว่าอาจจะทำเป็น CD แล้วส่งถึงผู้ถือหุ้นเนื่องมาจากว่ามันเป็น requirement ของกฎหมายมหาชนนะคะว่าจะต้องส่ง annual report เนี่ยถึงผู้ถือหุ้นด้วยทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าวิธีการจะส่งแบบไหนจะส่งแบบเล่มหนาๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆบริษัทจดทะเบียนจะใช้วิธีที่ทำเป็น CDนะคะแล้วก็ส่ง attach ไปแต่ว่าจะมีการเตรียมพร้อมตอนที่ไปประชุมผู้ถือหุ้นสักจำนวนหนึ่งเผื่อมีคนขอค่ะผมได้อันเนี้ยเป็น investor ชอบมากเพราะผม access เขา access ทุกคนได้หมดถึงแม้เขาถือหุ้นหรือไม่ได้ถือหุ้นก็ตามถูกป่ะพี่นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็น tools นะที่ตลาดมีเตรียมไว้ให้หุ้นเข้าใหม่เนี่ยตอนนี้ถ้าเปิดเข้ามาในตรงเซ็กชันที่เรียกว่า Stock Focus เนี่ยคือหนังสือทุกเล่มเลยนะครับที่ผมแจกเนี่ยผมเอาอัพโหลดขึ้นให้ท่านเปิดอีบุ๊กได้หมดนะครับแล้วถ้าเกิดมันมีมุมนึงที่เขียนว่า IPO อยู่ข้างบนนะครับถ้าดูนะเบาๆข้างบนขวามือนะครับนั้นถ้าจะดู prospectus นี่ง่ายๆของบริษัทที่เตรียมตัวเข้าทุกบริษัทผมก็มีให้หมดแบบย่อนะครับแต่ก็แค่นี้ก็ทำกันบ้านได้แล้วว่าคูชูอินเดซูในแต่ละบริษัทว่าเขาเป็นอย่างไรเขาเพิ่มทุนแบบไหนเขาจะทำอะไรอย่างไรแบบไหนนั้นวันนี้เครื่องมือเนี่ยมีพร้อมนะครับที่เราจะให้อินเวสเตอร์เข้าศึกษาผมก็ไล่ไปตั้งแต่ปีไหนวะเนี่ยโอ้นี่ย้อนไปสักพักนึงแล้วนะครับที่เข้ามาตั้งแต่ตุลาคมปี55แล้วผมก็ให้สะสมมาเรื่อยๆตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาว่าทุกๆบริษัทที่เข้าคุณย้อนกลับไปดูตัวprospectus ของเขาได้ตัวแบบย่อนะครับซึ่งถ้าแบบจริงก็ต้องไปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์กตก็เชิญนะครับใครอยากอ่านเนี่ยก้อนนั้นนะครับผมอินเวสเตอร์ก็ไม่ได้อ่านครับนี่ทำให้อินเวสเตอร์งั้นอินเวสเตอร์รีเลชั่นเนี่ยถ้าทำเป็น tools มีหมดนะครับของเล่นผมมีเตรียมไว้ให้เพียงแต่ว่าแต่ที่สำคัญก็คือพวกนี้ครับตรงอัปเดตที่เขามานั่งฟังแล้วมันเป็นวันนี้ยังไม่มียังไม่เริ่มไม่ไรคาเลนดาร์อ๋อสุดท้ายโทษครับทำให้คาเลนดาร์เนี่ยคือตัวปฏิทินซึ่งก็แล้วแต่ว่าท่านจะดูปฏิทินอะไรซึ่งเราก็เก็บให้หมดช่วงนี้เงียบครับเพราะว่ามันประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่งเสร็จไปเมื่ออาทิตย์ก่อน2อาทิตย์ก่อนคิดดูนะฮะวันศุกร์สุดท้ายของเดือนเมษายนวันเดียวมี90บริษัทประชุมผู้ถือหุ้นใน2อาทิตย์สุดท้ายของเดือนเมษายนมี400บริษัทเกือบ400บริษัทประชุมผู้ถือหุ้นกระจายแล้วผู้ถือหุ้นก็แยกวงกันไม่ค่อยถูกนะครับก็ไม่เป็นไรครับอันนี้มันเป็นเรื่องของกฎหมายอันนี้ก็เป็นตัวบอกว่าใครจะจ่าย XD จ่ายอะไรพวกนี้ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งศัพท์ที่ท่านผู้บริหารต้องเข้าใจนะครับว่าคำว่า XD คือวันจ่ายเงินปันผลพวกนี้เนี่ยมันจะมีศัพท์เบสิกพวกนี้บางครั้งพวกเราก็ไปตั้งสมมติฐานว่าพวกท่านรู้แต่จริงๆถ้าท่านไม่รู้เนี่ยควรจะถามก่อนนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นวิธีการสื่อสารแบบหนึ่งก็คือสื่อสารพวกเบสิกข้อมูลเกี่ยวกับกฎกติกามารยาทนะครับไม่ยากครับไม่ได้มีอะไรเลยมันก็เหมือนกับการบริษัทเพียงแต่ว่าทำให้มันมีgovernanceมันโปร่งใสมากขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับอย่างอื่นก็กลับมาหน้าแรกอันนี้เป็นทูซี่พวกผมทำกันไว้กี่ปีแล้วก็จำไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอบนี้ก็จะทำสมัยก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยยอมให้ขึ้นบนมือถือนะครับแต่ว่ารอบนี้จะเริ่มเอาบางส่วนขึ้นมือถือแล้วนะครับเพราะว่าข้อมูลทุกอย่างมันใหญ่เกินไปเยอะเกินไปที่จะไปนั่งโทษนะครับแหกกับแหวกบนไอ้บน iPhone นะฮะมันยากเกินไปรอบนี้ก็พยายามจะเอาทุกอย่างบางอย่างเอาเข้าไปอยู่ในจะเอาเฉพาะตัวอัปเดตกับแฟกชีตนะคะเข้าไว้คือถ้าดาวน์โหลดแอปอัปเดตในพวก iPhone
ก็สามารถที่จะดู2หัวข้อหลักๆข้างบนได้ซึ่งก็คิดว่าน่าจะพอสำหรับเวลากรณีมีเหตุด่วนเหตุรายละเอียดฉุกเฉินที่อยากจะดูข้อมูลของตัวเองเร็วๆเนี่ยตรงแฟกชีทมันจะช่วยได้เลยทันที okay. ก็ถ้าสนใจดาวน์โหลดนะคะก็พิมพ์ OPPDAY ในแอปพลิเคชันก็สามารถดาวน์โหลดตรงนั้นได้มีอันสุดท้ายผมให้คุณเจมส์คุณเจมส์ไม่ได้มาไขข้อข้องใจว่า how to แล้วผมว่าวันนี้อยากรู้ how to แล้วล่ะเดี๋ยวค่อย how to แล้วเดี๋ยวพักเบรกปุ๊บแล้วพอกลับมาที่นี่คือ how to แล้วในสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ย how to อยู่ข้างหลังผมมีหน้าที่คือกระตุ้นต่อมให้ curiosity อยากจะรู้ว่าเออมัน how to ยังไงแล้วผมก็เพิ่งไปให้ทำตัวเลขว่าก็คือเนี่ยผมบอกให้เพื่อไปทำว่าถ้ารอบนี้เนี่ยทุกๆ6เดือนเนี่ยตลาดหลักทรัพย์จะมีการปรับว่าใครอยู่ในท็อป100กับท็อป50ที่เราเรียกว่าเซต50กับเซต100เซต50กับเซต100ไม่ได้แปลว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดแรงกิ้งขนาด1ถึง50หรือ1ถึง100เพราะมันต้องมีทั้งขนาดและมีต้องมีสภาพคล่องด้วยบางบริษัทมีขนาดแต่ไม่มีสภาพคล่องเพราะฉะนั้นไอ้คนที่อยู่ในเซต100คือเบอร์100จริงๆอาจจะเป็น150ถ้าพูดถึงในแง่ของไซส์เข้าใจนะครับงั้นมันต้องมีทั้ง2ขาคือขานึงคือขาสภาพคล่องอีกขานึงขา100พวกผมก็บอกว่าถ้าเราทำกันดีๆเนี่ยเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กันดีๆเนี่ยถ้าท่านจดทะเบียนเคาะกระดิ่งกับผมก่อนวันที่30November พฤศจิกายนนะครับอย่าซื้อขายเดือนธันวาคมถ้าท่านไซส์ใหญ่แล้วมีสิทธิ์ติดเซต100กับเซต50ถ้าท่านเข้าในเดือน November เนี่ยเดือนก็คือเดือนมิถุนา following year ปีต่อไปเนี่ยท่านมีสิทธิ์ติด set 50 set 100ได้เลยและถ้าท่านทำ IR ตั้งแต่เริ่มต้นอย่างนี้ผมบอกถ้าท่านแพลนกันดีๆตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยของพวกนี้มันเป็นเรื่องของ investor ที่ momentum ตั้งแต่ IPO investor รายบุคคล investor สถาบัน investor อื่นวิ่งตามกันมาแล้วมันเป็นชุดติดจรวดไปไม่ต้องไปนั่งเข้ามาแล้วปึ๊ดเข้ามาแล้วปึ๊ดเพราะว่าพวก IPO ที่เข้ามาใหม่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาพวกผมเนี่ยโทษนะครับผมถ้ามีความภาคภูมิใจมากผมชอบใช้ศัพท์คือมันไล่เตะไอ้พวกที่อยู่มาจดทะเบียนอยู่เป็น10ปีออกจากเซต100เต็มไปหมดเลยและรอบนี้เนี่ยถ้าผมลุ้นไม่ผิดผมลุ้นอยู่รอบนี้เนี่ยพวกที่เข้ามาปีที่แล้วเนี่ยสักประมาณ 6-7 ตัวเนี่ย7บริษัทเนี่ยทั้ง6-7บริษัทน่าจะมาเชิญพวกที่จดทะเบียนอยู่นานแล้วที่อยู่บนเซต100เนี่ยออกจากปีนึงจะได้ 6-7 บริษัทที่ replace เลยนี่พวกที่อยู่มานานนี่เขาหนาวเหมือนกันนะครับแล้ววันนี้ it's a game แล้วผมเรียนเลยครับเพราะ investor ที่เป็นกองทุนอยากจะรู้ว่ากองทุนคิดยังไงตอนพักเบรกไปถามคุณวิวันเพราะคุณวิวันถ้าท่านใหญ่พอท่านขนาดเล็กท่านก็สามารถสร้างมันใหญ่พอท่านติดเซต100ปุ๊บท่านได้ investor มองอีกแบบนึงคุณวิวันท่านเป็นอดีตที่ปรึกษา MAI ตั้งแต่เริ่มต้นท่านรู้เรื่องกองทุนเพราะท่านรันกองทุนมาดีท่านรู้เรื่องหมดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องวันนี้ถูกสามีใช้งานเพราะท่านสามีจะเอาบริษัทเข้าจดทะเบียนนะครับแต่ผมบอกให้ว่าถ้าอยากรู้ว่ากองทุนคิดยังไงถามพี่วิวันท่านนั่งอยู่หน้านะครับซึ่งแต่กลับมาก็คือว่าผมก็นั่งแบบว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเช่นหุ้นที่เข้ามาปี54เนี่ยนะครับ1 2 3 4 5 6 7จากเดี๋ยวก่อนนะ50เดี๋ยวก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ใน12มี1 2 3 4 5 6 7 8ใน8ใน12เนี่ยที่เข้าตั้งแต่54มาเนี่ย replace ไปใน replace ในเซต100ในปี55 56แล้วก็พวกที่เข้าปี56ก็คือปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยผ
มก็คาดว่ามันมีอยู่13บริษัทที่เข้าเซตใช่ไหมผมก็เดาว่าอย่างน้อย6ถึง8นะครับติดขึ้นไปในเซต50กับเซต100นั่นคือไป replace ล็อตเก่าๆอีกออกมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นแต่พวกนี้เขาทำ IR กันนะครับทำกันแบบจริงจังนะครับเพราะว่าพวกผมเวลาไปเยี่ยมผมก็จะบอกเขาแต่ละคนบอกว่าอย่าคิดว่ามันเป็นแค่ IPO แล้วก็หยุดมันมี life after IPO ถ้าเตรียมดีๆตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตจะง่ายมากเลยชีวิตจะง่ายมากแต่มันต้องอยู่ที่ว่าใครเป็น investor ท่านกลับมานะครับไซส์ท่านยังเล็กอยู่ท่านก็ไม่จำเป็นเล่นเกมใหญ่แต่ท่านรู้วิธีท่านสื่อสารข้อมูลการที่โยนนี้ไปให้บริษัท IR แล้วคิดว่ามันซอฟปัญหาให้ท่านหมดเดี๋ยวเจมส์จะบอกเองว่ามันทำไม่ได้นะครับเจมส์จะบอกเองว่ามันทำไม่ได้นะครับอย่าทำนะครับถ้าใครคิดว่ามาเนี่ยถ้าท่านใช้เขาทำ PR ไม่มีปัญหาครับเพราะเขาสนิทกับสื่อเขารู้วิธีซื้อสื่อเขาวิธีแต่ท่านจะ communicate strategy business model ของท่านให้กับ investor เพราะว่าสุดท้ายมันกลับมาวันนี้ครับวันนี้เรามาทำ investor relation คือสื่อสารกับนักลงทุนต้อง segment ให้ถูกว่าใครเป็นนักลงทุนท่านนะครับไม่มีอะไรแล้วเราสองคนก็หมดนะครับเพราะฉะนั้นแต่อาจจะมีหลายบริษัทสนใจถ้าคิดว่าไซส์ตัวเองใหญ่หรืออะไรวิธีการเดี๋ยวไว้คุยกันนอกรอบได้ไม่เป็นไรครับไม่งั้นเดี๋ยวพวกผมไม่มีงานทำนะครับเดี๋ยวทีมงานไม่มีงานทำอุตสาห์ segmentation ทำแทบตายแต่เรื่อง instrument นี่ต้องคุยกันงานนะครับเพราะว่าไม่ใช่บริษัทใดเพราะเรามีเมนูประเภทแบบถ้าท่านไซส์ขนาดนี้สภาพคล่องขนาดนี้ผลประกอบการขนาดนี้พวกผมมี segment เลยว่า1ใน10เนี่ยคุณควรจะเริ่มยังไงมันไม่ใช่เริ่มพร้อมกันหมดด้วยมันต้อง1 2 3 3 4 6อันนี้มันเป็น option เราให้เลือกแล้วพวกนี้มันมาจาก experience ที่เราดีลกับ 4-500 บริษัทในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีสูตรสำเร็จแต่มันเป็นแล้วแต่ว่า strategy ของท่านในการจะโตด้วยนะครับเพราะบางคนมันมี acquisition ใช่ไหมถ้าพวกคุณจะโตไปในต่างประเทศอ่ะมันก็มี strategy ของมัน instrument อะไรอย่างไม่เหมือนกันนะครับถ้ามีอะไรไม่มีคำถามเดี๋ยวเราไปคุยกันนอกรอบผมพักเบรกใช้เวลาเท่าไหร่พอยเริ่มอีกที15นาทีเราจะกลับมาตอนเพราะว่านาฬิกาผมกับนาฬิกาในห้องมันไม่เหมือนกันเอา 10:40 กลับมานะครับขออนุญาตนะครับเริ่มตรงเวลาวันนี้นะครับจะได้มีเวลาให้คุณเจมส์เพราะว่าไฮไลท์อยู่ที่ตรงด้านหลังครับผมขอบคุณมากครับ